กลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับซึ่งทางด้านในส่วนของกองบกของท็อปดิวเองเนี่ยนะเขาก็วิเคราะห์ทิศทางเอาไว้เนี่ยว่ามันก็มีแนวโน้มอยู่เนี่ยสามทางนะครับหนึ่งนั้นคือไม่ไปต่อพอแค่นี้นะครับเรียกว่าจัดประชุมเอเปกจบบริหารประเทศไปสักพักจากนั้นยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์ก็กลับไปอยู่บ้านนะกลับไปอยู่บ้านสองเนี่ยขอไปต่อทางการเมืองทำงานเพื่อประเทศชาติรับใช้ประชาชนให้สิ้นสุดทางเนี่ยนะฮะเหลือระยะเวลาอีก2ปีตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่3นั้นเนี่ยครับก็คือว่าในส่วนที่3นั้นก็คือไปต่อเนี่ยครับแต่ว่าไปต่อแล้วเนี่ยจะลงเรือลำไหนจะลงเรือลำไหนนะครับซึ่งการจะลงเรือลำไหนนั้นเนี่ยก็คือเดิมแรกเริ่มเดิมทีก็ต้องบอกว่าเรือลำแรกลำเดิมของพลเอกประยุทธ์นั้นก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ตอนนี้กำลังรู้สึกเหมือนกำลังง่อนแง่นน่ะถ้าเป็นเรือเนี่ยเปรียบกับเรือเนี่ยก็เริ่มที่จะมีรอยรั่วนะฮะเรือลำนี้เนี่ยครับต้องยอมรับสภาพก่อนว่าการที่เป็นตัวหนึ่งในสามเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเพียวๆเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถ้าจะเป็นแคนดิเดตนายกเพราะวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีคู่เทียบคู่เทียบที่ว่าก็มีลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งที่มีชื่อขึ้นมาก็คือทางด้านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกบเทียบไปด้วยในบัญชีแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐหรือทางที่สองเนี่ยพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยก็ไปนั่งเรือลำใหม่โดยมีพรรครวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าพร้อมที่จะรับนะพร้อมที่จะรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเพราะได้คนดีมีฝีมือแบบนายกเนี่ยมันมีแต่วินวินนะมีแต่ดีคุณพีรพันธ์พูดมาแล้วนะคนอย่างนายกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่ดีพรรคก็ได้ประโยชน์นะครับอนาคตยังไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าหลังประชุมเอเปกตามที่นายกบอกเดี๋ยวจะค่อยมาคุยกันเรื่องการเมืองถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยครับเรือลำแรกเนี่ยคือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือตอนที่จะหมดสมัยการทำหน้าที่นายกสมัยแรกตอนที่มาเป็นคสช.ไงนะตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเอายังไงต่อกับอนาคตทางการเมืองตอนแรกเขาบอกว่าคุยกันเนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องเป็นแคนดิเดตนายกการเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยอย่างแรกก็คิดกันว่าเอ้าไปให้ทางด้านในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกไหมของคุณอนุทินหรือจะไปเป็นแคนดิเดตนายกในนามของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เอาต่อไงประกาศเลยว่าประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาไม่เอาพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เลยคิดกันเนี่ยนะครับว่าทางที่ดีที่สุดต้องอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจค่ะก็คือตั้งพรรคใหม่ตั้งพรรคใหม่นะครับตอนนั้นก็คนที่มาดำเนินการเนี่ยนะครับคำว่าตั้งพรรคใหม่เนี่ยคนที่เสนอเนี่ยคือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณสมคิดเป็นคนเสนอแนะให้พลเอกประยุทธ์แนะนำให้พลเอกประยุทธ์ตั้งพรรคขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยก็คือให้ทางด้านคุณชวนชูจันทร์ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยมกับทางด้านพันเอกสุชาติจันโชติกุลเนี่ยครับอดีตสสสงขลาพรรคความหวังใหม่ไปจัดตั้งพรรคกับกกต.2 มีนาคมปี2561ค่ะนะครับหลังจากนั้นก็มีกลุ่ม3มิตรเนี่ยครับคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนุชานาคาใสผนึกกำลังกับ4กุมารก็คือคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็คุณสุวิทย์เมษินทรีรวมถึงคุณกอบตักภูตระกูลเนี่ยนะครับมาร่วมประชุมเพื่อตั้งกรรมการบริหารพรรคผลปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย29กันยายนปี61พรรคเนี่ยก็เลือกคุณอุตมะเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์เนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคดำเนินการขับเคลื่อนพลังประชารัฐเลือกตั้ง24มีนาคมปี62ความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็เลยได้คะแนนทั่วประเทศมาเนี่ย8,452,634 คะแนนได้ที่นั่งสสไป116คนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะไปโหวตเสนอชื่อในสภาโหวตเลือกนายกกันพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยแข่งกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้คะแนนเสียงไปเนี่ย500เสียงได้จากสส251ได้จากสว249นายธนาธรเนี่ยได้จากได้ไปเนี่ย244ก็เรียกว่าคะแนนเนี่ยขาดลอยนะฮะคะแนนขาดลอยคือเอาแต่สสก็ชนะอยู่แล้วแต่ว่าสวต้องร่วมโหวตด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยครับเขาบอกว่าในพลังประชารัฐนั้นก็มีปัญหานะครับเริ่มมีรอยแตกร้าวก
ลุ่มทรัพย์สามมิตรเนี่ยนะฮะก็ประสานพลเอกประวิตรเนี่ยเข้ามาบริหารพรรคพลังประชารัฐพูดง่ายๆมายึดอำนาจอ่ะมายึดอำนาจจากสี่กุมารนะครับกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ18คนลาออก27มิถุนายน63ประชุมใหญ่นะครับที่ Impact เมืองทองธานีพลเอกประวิตรก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับ4กุมารหลุดจากตำแหน่งการบริหารพรรคทั้งหมดตอนนั้นพลเอกประวิตรก็คุมพรรคแบบเบ็ดเสร็จนะหลังจากนั้นเนี่ยครับ18มิถุนายน64ครับปรากฏว่าก็มีการประชุมใหญ่ของพรรคอีกครั้งนึงที่จังหวัดขอนแก่นก็เลือกลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเลขาธิการพรรคจากคุณอนุชานาคาสายเปลี่ยนเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็มีทางด้านดร.นฤมลพินโยศิริวัฒน์เนี่ยขึ้นมานั่งเป็นเหรัญญิกพรรคนั่นก็คือหมายความว่ายุคลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคผู้กองเป็นเลขานะครับพลังประชารัฐตอนนั้นก็จะเริ่มเห็นว่าเริ่มที่จะเสื่อมสุดเสื่อมถอยแล้วค่ะ4กุมารเค้าก็ออกไปแล้วนะครับแล้วก็มันมีข่าวตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกซักฟอกถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามันมีแก๊ง4ชเนี่ยเปิดศึกล่อนายกนะครับเปิดศึกล่อนายกเลย4ชก็คือ4ช่วย4ช่วยค่ะ4ชคือ4ช่วย4รัฐมนตรีช่วยค่ะนะก็แจกกล้วยเพื่อคว่ำพลเอกประยุทธ์สุดท้ายเนี่ย4ช่วยเนี่ย2ช่วยนั้นหายไปสองช่วยนั้นหายไปถูกปลดออกถูกปลดออกนะนั่นคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะและวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพลังประชารัฐเองนั้นก็เป็นเรือที่กำลังมีรูรั่วกับตันเรือนั้นเนี่ยพูดเป็นอยู่สองคำนะไม่รู้ผมไม่รู้นะฮะ คือกับตันเรือก็พูดอยู่แค่นี้นะใบเรือเนี่ยก็แทบจะขาด หางเสือเนี่ยแกว่งไม่รู้ทิศไม่รู้ทางแล้วไม่รู้จะเล่นไปทางไหนะนะฮะจนถึงเวลานี้ยังตอบไม่ชัดไม่รู้อนาคตเนี่ยพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรดังนั้นทิศทางของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกองบกท็อปนิวก็เลยบอกว่า3ทางเลือกเนี่ยจะเป็นทางไหนอันนี้สอดคล้องกับไทยโพสต์นะคะคือไทยโพสต์เนี่ยมีการวิเคราะห์การเมืองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงตู่เนี่ยอนาคตทางการเมืองมี3ทางค่ะคือ1เลิกเล่นการเมือง2เล่นต่อแต่เล่นต่อแล้วไปกับพลังประชารัฐและ3ก็คือเล่นแต่ไม่ไปกับพลังประชารัฐแต่อาจจะไปกับพรรคอื่นเช่นรวมไทยสร้างชาตินะคะคือในไทยโพสต์เนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าดูจากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นท่าทีบริบทการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ที่ให้สัมภาษณ์ในปมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อบ้านเมืองแล้วหลายงานเนี่ยมันต้องการการสานต่อและความต่อเนื่องก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าลุงตู่ส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยแปลว่าไปต่อทางการเมืองแน่นอนเพียงแต่ว่าจะไปต่อกับพลังประชารัฐหรือจะย้ายขั้วไปสร้างโลกใบใหม่นั่นก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วถามว่าถ้าไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันง่ายหรือว่ามันยากในไทยโพสต์เนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์เลือกที่จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าตอนที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยลุงตู่เนี่ยก็จะมีลุงป้อมเป็นเหมือนกับคนที่คอยดูแลบรรดาส.ส.อะค่ะมีปัญหาอะไรปุ๊บลุงป้อมจัดการได้หมดแล้วลุงตู่เป็นบัญชีนายกแต่ถ้าเกิดว่าลุงตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วลงมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคหรืออาจจะเป็นบัญชีนายกอะไรก็แล้วแต่ในวันที่ไม่ได้มีลุงป้อมคอยบริหารจัดการให้เนี่ยโอเคมันก็อาจจะยากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสข่าวไงว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าในทุกๆพรรคเนี่ยมันก็จะมีกวนการเมืองนะคะพลังประชารัฐก็เช่นเดียวกันคือตอนนี้ก็มีข่าวว่ากลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับลุงตู่ที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะซึ่งเป็นผอ.พรรคเมื่อกี้เราก็ให้ดูไปแล้วว่าคุณสุชาติเนี่ยพูดชัดว่าลุงตู่ไปไหนเขาไปด้วยนะคะรวมไปถึงกลุ่มสามมิตรกลุ่มสามมิตรโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไปกับลุงตู่แต่ก็อาจจะพลิกกลับมาในนาทีสุดท้ายก็ได้ก็คืออาจจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสสที่อาจจะไปนะคะอย่างเช่นสสกทมที่มีข่าวว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นและอย่างเช่นสสเขตพญาไทอันนี้เป็นต้นคุณพาดาวรกานนท์นะคะคุณถิติพัฒน์นะคะคุณกรณิตนะคะคุณต้นนะคะอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะไปย้ำนี่เป็นรายงานข่าวนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็รู้ว่ากระแสลุงตู่ยังดีอยู่แล้วการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.มาส่วนหนึ่ง
และคิดว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือกระแสของพลเอกประยุทธ์นี่แหละแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่จ้องจับตาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสสภาคใต้ของพลังประชารัฐ13คนเนี่ยนะซึ่งเขาก็มองเหมือนกันเนี่ยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยสสภาคใต้หลายคนเนี่ยนะยอมรับนะว่าโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในภาคใต้เนี่ยก็ยากเพราะว่ากระแสคนใต้นั้นเนี่ยคือถ้าดูจากผลสำรวจผลโพลที่ผ่านมานั้นเนี่ยคือมันชัดเจนอะว่าคนใต้นั้นเนี่ยชอบพลเอกประยุทธ์ใช่ชอบพลเอกประยุทธ์เลือกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงพรรคพลังประชารัฐถ้าไปดูเนี่ยคือหนึ่งคนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลุงป้อมเลยนะค่ะไม่มีเลยไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะฮะพรรคพลังประชารัฐก็อยู่ท้ายๆแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคะแนนนิยมในภาคใต้ดังนั้นสสภาคใต้13คนเนี่ยก็มีโอกาสว่าบางคนนั้นเนี่ยอาจจะตามพลเอกประยุทธ์ไปถ้าพลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติแต่ก็ต้องดูด้วยเพราะรวมไทยสร้างชาติเขาก็มีบ้านใหญ่ของเขาครับเขามีบ้านใหญ่ของเขาอย่างเช่นสุราษฎร์ชุมพรพัทลุงแล้วก็ล่าสุดอาจารย์ไตรรงค์ก็น่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอ่ะซึ่งก็ต้องเลือกไงครับถ้าจะไปก็ต้องมีการคัดเลือกแหละว่าจะส่งใครลงสมัครในพื้นที่เขตไหนในพื้นที่จังหวัดไหน อันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยไปดูผ่าไส้ในพรรครวมไทยสร้างชาติกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย11คนนะคะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย11คนด้วยกันแต่ละคนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีชื่อในแวดวงการเมืองนะคะหัวหน้าพรรคก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมีคุณเอกนัทนะคะเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็อีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคของรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ครับในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นพรรคใหม่ก็จริงแต่ว่าตอนที่เขาประชุมพรรคกันเนี่ยเขาก็ประกาศชัดนะว่าแม้เป็นพรรคใหม่เนี่ยแต่มีพื้นที่และมีขุนพลค่ะนะฮะมีขุนพลคำว่ามีพื้นที่มีขุนพลนั้นคือพื้นที่เป้าหมายชัดเจนว่าตรงไหนบ้างที่เขาจะจิ้มแล้วโอกาสที่จะชนะเนี่ยในการเลือกตั้งมีขุนพลก็คือมีอดีตนักการเมืองระดับชาติมีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานเป็นจำนวนมากซึ่งอย่างที่บอกนะครับแค่ชื่อที่มีเห็นอยู่แล้วเนี่ยหลายคนนั้นเราก็รู้จักกันดีอย่างเช่นคุณวิทยาแก้วพราไดซึ่งนี่เป็นอดีตสสนครศรีธรรมราชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลาออกจากประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็มาอยู่แถวๆนี้นะครับคุณปองพลอดิเรกสารคุณปองพลอดิเรกสารอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยนายทักษิณนะฮะลูกชายของทางด้านพลเอกพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่นะครับมีคุณอะไรคุณชัดเตาปูนด้วยมั้งคุณชื่นชอบคุณชื่นชอบลูกชายคุณชัดเตาปูนนะฮะก็มาอยู่ที่นี่นะครับหลายหลายคนเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่คุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์อดีตสวราชบุรีนะครับซึ่งก็คนนี้เนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็อยู่ที่นี่แต่แล้วก็เนี่ยคนที่ได้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งล่าสุดเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันใช่เพราะว่าดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีเนี่ยก็เคยเขียนชื่นชมพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีข่าวว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งเนี่ยก็ลาออกแล้วคนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าน่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะก็คือทางด้านของคุณพิมพ์พัฒนาค่ะล่าสุดคุณพิมพ์พัฒนาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยประกาศลาออกจากส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้วเจ้าตัวยังไม่ได้บอกนะว่าจะไปสังกัดพรรคไหนแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับคุณสถาพรครับ